เราก็เรียนเทรนนิ่งเราฝึกเรื่องของการนำเสนอมาหลายทีนะครับเวลาขึ้นพรีเซนต์จริงแล้วยังตื่นเต้นยังประมาอยู่เพราะอะไรนะครับวันนี้ผมมีคำตอบสวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเภสัชกรคงเกียรติฉัตรฮิรัญทรัพย์นะครับ CEO Founder บริษัท Beyond Training นะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่หลายคนเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้อยู่ก็คือเรื่องทำอย่างไรดีเวลาที่เรานำเสนอเนี่ยแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประหม่ารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำเสนอแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับการตื่นเต้นนะครับมันเกิดจากโลกภายในของเราการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่ต้นเหตุแล้วได้ผลที่สุดคือการจัดการเสียงเล็กๆในหัวของเรานะครับหรือที่เราเรียกว่า little voice นะครับเจ้า little voice เนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรนะครับ little voice มันคือกลไกหนึ่งของสมองของเรานะครับที่จะบอกเราช่วยเซฟเราให้ปลอดภัยมันเป็นกลไกตามสมองธรรมชาติของเรานะครับฉะนั้นวิธีการเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะตัดต่อมตื่นเต้นทิ้งไปจากร่างกายเราได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ด้วยวิธีการต่างๆที่ผมเตรียมมาให้3อย่างนั้นต่อไปนี้นะครับเคล็ดลับข้อที่1นะครับในการจัดการเสียงเล็กในหัวนะครับคือการแคนเซิลและก็รีโปรแกรมเทคนิคนี้ใช้ได้ผลมากๆยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามีเสียงเล็กในหัวบอกกับเราว่าฉันเป็นคนพูดไม่เก่งฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเวลามันมีเสียงเล็กขึ้นมาแบบนี้ครับให้คุณบอกตัวเองว่าแคนเซิลและโปรแกรมคำใหม่อย่างเช่นฉันเป็นคนพูดแล้วมีจังหวะจากคนสนุกน่าสนใจแรกๆมันยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่คุณทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับข้างในคุณจะเริ่มเชื่อพอบีอิ้งข้างในคุณเปลี่ยนนะครับดูอิ้งการกระทำแววตาน้ำเสียงภาษากายคุณจะรู้สึกมั่นใจและก็รีแลกซ์นะครับเมื่อนั้นการนำเสนอคุณก็จะดีขึ้นเทคนิคที่2ที่อยากจะแบ่งปันนะครับก็คือการหาหลักฐานครับหลายๆครั้งที่เรานำเสนอได้ไม่ดีนะครับเพราะเราติดว่าเราจะมีความเชื่อฝังหัวของเรานะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอย่างเช่นตอนที่ผมเป็นเภสัชกรนะครับแล้วก็ต้องขึ้นพรีเซนต์นำเสนอเรื่องของสุขภาพเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์อะไรเงี้ยครับก็จะมีความเชื่อฝังหัวผมว่าเรื่องนี้มันยากมันเข้าใจยากคนทั่วไปอ่ะเราไม่สามารถอธิบายเรื่องทางการแพทย์ให้คนทั่วไปเข้าใจได้หรอกถ้าคุณยังขึ้นบรรยายขึ้นนำเสนอแล้วมีความเชื่อแบบนี้ครับผมมั่นใจว่าพูดเท่าไหร่ก็จะยากอย่างนั้นน่ะถ้าคุณเจอแบบนี้นะครับให้คุณใช้เทคนิคที่2ที่เรียกว่าการหาหลักฐานการหาหลักฐานคือการหาว่ามีบ้างไหมคนที่อธิบายเรื่องการแพทย์นะครับแล้วคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายนะครับถ้าคุณหาคุณก็จะเจอคุณก็จะอ๋อคนนั้นก็มีไงโหคุณหมอคนนั้นนะอธิบายเข้าใจง่ายมากเลยนะครับนะเมื่อคุณหาแล้วคุณมีหลักฐานเนี่ยภายในของคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนทำได้นี่แสดงว่าฉันทำได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการจำกัดเสียงเล็กในหัวของคุณให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นว่า I can do it ฉันสามารถทำได้เทคนิคที่3นะครับก็คือการอ่านคำประกาศนะครับหรือว่าเทคนิคที่จะใช้ว่า auto suggestion นะครับ self declaration อะไรต่างๆหรือการอ่านคำประกาศผมก็จะมีเซตคำประกาศนะครับที่ผมจะบอกกับตัวเองเสมอๆอย่างเช่นฉันเป็นสุดยอดนักสื่อสารและนักถ่ายทอดนะครับคุณพูดกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองพูดกับตัวเองซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วภายในคุณจะเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ผลแน่นอนแต่หลายคนจะมองข้ามไปฝึกเรื่องของมือไม้ไปฝึกเรื่องของ eye contact ไปฝึกเรื่องของ posture gesture นั่นคือเรื่องที่เป็น 20% ของการ present นะครับ 80% ที่มันได้ผลจริงๆคือการสื่อสารกับโลกภายในของตัวคุณนะครับอย่างที่กูรูความสำเร็จบอกไว้ว่าโลกภายในสร้างโลกภายนอกโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในหมายความว่าถ้าคุณรู้สึกประหม่าตื่นเต้นไม่เป็นตัวของตัวเองแสดงว่าโลกภายในของคุณเนี่ยกำลังทำงานอย่างไม่ถูกต้องอยู่นะครับนี่คือการแก้ที่ต้นเหตุนะครับนี่คือการแก้ที่ตรงจุดที่สุดสรุปการเพิ่มความมั่นใจที่ตรงเหตุและตรงประเด็นและได้ผลที่สุดคือการจัดการเสียงเล็กในหัวของเราหรือจัดการโลกภายในของเราทีนี้ผมมีอีก2ข้อนะครับที่อยากจะช่วยบอกว่าอ๋องั้นจัดการภายในอย่างเดียวแล้วภายนอกต้องฝึกฝนได้ไหมคำตอบคือต้องใช่นะครับผมสังเกตตัวเองว่าเวลาที่ผมนำเสนอแล้วรู้สึกชัวร์มากรู้สึกมั่นใจมากและเป็นตัวของตัวเองมากคือจังหวะที่ผมได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาเตรียมสไลด์ PowerPoint ด้วยตัวเองนะครับว่าจะเอาข้อมูลตรงไหนมานะครับอะไรควรจะขึ้นก่อนขึ้นหลังเทคนิคเนี้ยผมใช้post-it นะครับในการ capture idea นะครับติดเราคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยอย่าให้มันวนอยู่ในหัวเขียนลงมาบนกระดาษ post-it แล้วก็แปะเอาไว้ข้อดีของการใช้ post-it คือคุณสามารถที่จะจับสลับย้ายที่ไปย้ายที่มาได้นะครับแล้วบางไอเดียที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่เอานะคุณก็ขยำทิ้งแล้วก็โยนทิ้งได้แล้วคุณก็ผุดไอเดียขึ้นมาใหม่ๆได้นี่คือเทคนิคในการเตรียมตัวนะครับหรือว่า planning idea ก่อนที่คุณจะทำสไลด์ PowerPoint presentation และสุดท้ายนะครับที่ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจคือการฝึกฝนนะครับเพราะว่า presentation เนี่ยคือ skill หรือทักษะ
ทุกอย่างที่มันเป็นสกิลครับแรกๆมันจะยากเหมือนขับรถอ่ะโอ้โหแรกๆมันประหม่าไม่รู้จะมองอะไรก่อนดีเข้าเกียร์มองกระจกอะไรโอ้มันข้างหลังบีบแต่อีกเวลาเครื่องดับนะครับแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับเราขับรถออกจากบ้านเนี่ยเหมือนสาวๆบางคนเวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยครับบอกว่าโอ้โหแบบว่าเขียนคิ้วไปได้ด้วยทานอาหารไปได้ด้วยแล้วก็ตอบไลน์ขับรถไปได้ด้วยแบบมัลติทาสกิ้งมากในการขับรถยนต์นะครับสรุปนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้มีความมั่นใจโดยเฉพาะการนำเสนอสำหรับนักนำเสนอมือใหม่นะครับต้นเหตุก็คือเสียงเล่นในหัวผมแบ่งปัน3วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคนเซิลรีโปรแกรมนะครับในคนคนใหม่ที่อยากเป็นมีบ้างไหมคือการหาหลักฐานแล้วถามว่ามีบ้างไหมคนที่จุดๆๆนะครับถ้าคุณเห็นหลักฐานนะคุณจะยิ่งมั่นใจอันที่3ที่ผมแบ่งปันไปก็คือการอ่านคำประกาศดีๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ข้างใต้นี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้คำประกาศดีๆเกี่ยวกับเรื่องการพรีเซนเทชันโดยเฉพาะเนี่ยอาจจะท่องจำดูนะครับอาจจะท่องบางข้อหรือท่องทุกข้อนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่2ที่ผมแบ่งปันคือจัดการเสียงเล็กในหัวแล้วเนี่ยคุณก็ต้องprepare นะครับสไลด์พรีเซนเทชันข้อมูลของคุณยิ่งคุณเตรียมด้วยตัวเองทำการบ้านมาดีเท่าไหร่คุณยิ่งมั่นใจเท่านั้นและสุดท้ายคือการฝึกแล้วก็ฝึกนะครับฝึกพูดฝึกนำเสนอนะครับแล้วการฝึกที่ดีที่สุดที่ผมว่าดีที่สุดคือการฝึกจากจินตนาการหรือที่ภาษาทางเทรนเนอร์หรือนักนำเสนอเรียกว่า mental rehearsal หรือว่าการไดรันในสมองของเรานะครับว่าคุณจินตนาการแล้วก็ซ้อมในหัวของคุณหรือซ้อมในจิตของคุณครับแล้วถ้าสไลด์ไหนคุณรู้สึกเอ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่นะเอ๊ะตรงนี้มันจะขาดข้อมูลตัวนั้นไหมคุณก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปในสไลด์พรีเซนเทชันของคุณเหมือนตอนที่ผมเป็นเทรนเนอร์แรกๆนะครับโหตอนนั้นยังโนเนไม่เป็นที่รู้จักเลยเนี่ยจะเอาคน30คนมานั่งเรียนกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ทำให้ผมฝึกแล้วฝึกอีกก็คือการซ้อมในจิตนะครับแล้วหลักการเนี้ยไม่ว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกคนสำเร็จระดับโลกหลายๆคนก็แนะนำเทคนิคนี้นะครับผมก็เลยอยากมาฝากให้ทุกท่านนะครับก็คือซ้อมแล้วก็ซ้อมผมมั่นใจว่าคุณทำ3อย่างนี้คุณมั่นใจในการนำเสนอได้ดีแน่นอนนะครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้ทุกคนเป็นสุดยอดนักสื่อสารและนักนำเสนอเป็นกำลังใจและหนุนใจให้มีอะไรมีคำถามมีปัญหาเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจ Beyond Training นะครับ Beyond Training ติดกันแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมหลักสูตรดีๆนะครับของ Beyond Training และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.beyondtraining.in.th ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆตอนต่อไปจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอความรู้ดีๆจาก Beyond Training ได้ที่ www.beyondtraining.in.th ครับ